เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าเป็นคดีดังประจำสัปดาห์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมากกว่าที่ไหนๆสำหรับคดี Forex 3Dที่มีรายชื่อของคนดังเข้าไปเอี่ยวหลายรายหนึ่งในนั้นก็มีนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างจ้านงพนีที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ด้วยโดยที่ล่าสุด15 กันยายน 2565เจ้าตัวก็ได้ไปออกรายการแฉซึ่งช่วงหนึ่งมดดำขัดสภาพิธีกรก็ได้มีการถามถึงเรื่องนี้และก็เรื่องของการไปแจ้งความของจ้าอย่างไรก็ตามก็มีคำพูดประโยชน์หนึ่งที่ชาวเน็ตรู้สึกว่าเคืองใจหลังจากที่มดดำพูดว่าดาราฉันว่ามันทำเป็นไม่แจ้งความแค่นั้นแหละมีเธอนี่แหละมันกล้าชี้ไปที่จ้าไปแจ้งความทางด้านจ้าก็ตอบไปว่าจริงๆก็คือว่าหนูแจ้งอยู่คนเดียวเนี่ยหนูมีใบแจ้งความที่แท้จริงจริงๆนะทั้งนี้หลายๆคนรู้สึกว่าการที่เป็นผู้เสียหายแล้วไปแจ้งความไม่ควรใช้คำไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองคนโกงต่างหากที่หน้าด้านขณะที่ชาวโซเชียลอีกฝั่งมองว่าที่มดดำพูดแบบนี้น่าจะเป็นคำติปากเวลาพูดคุยกับคนที่สนิทมากกว่าแต่พอมาอยู่ในรายการกิริยาบทก็เลยดูผิดหูผิดทางไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้ความมีการตีความการผิดไปได้บ้างก็มองว่าคำนี้น่าจะมาจากการที่ดาราคนอื่นไม่ไปแจ้งความเพราะว่าอายพอไปดูในรายการเต็มๆจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรออกมามีอรรถรสเสียด้วยซ้ำไป